สวัสดีครับฮัลโหลวันนี้จะพูดน้อยๆนะครับเพราะเป็นคนพูดน้อยเสียงผมเปลี่ยนไหมเอ้าอ๋อเราพูดคุยผ่านแฮชแท็กในเสื้อผมนะครับ เนี่ยเน็ตเป็นคนพูดน้อยเห็นไหมดูจากโทนเสียงเดินแล้วตอนนี้คือทุกคนวันนี้ก็คือไปหาหมอมาครับผมแล้วก็ได้ยามาเรียบร้อยแล้วก็กินยาไปแล้วก็นอนตอนบ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนที่บอกทุกคนนั่นแหละไม่สบายดีขึ้นยังครับจริงๆก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หายครับผมเสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวดมนต์ให้ฟังหน่อยจริงก็คิดอยู่นะว่าจะสวดชวนพี่ๆสวดมนต์มั้ยเพราะช่วงนี้ผมสวดทุกวันเลยใช่มั้ยชูจูถ้าไม่ง่วงพูดน้อยตัวหนักเปล่าไม่ต่อยครับเป็นคนไม่ใช้กำลังแต่ถ้าใครทำคนที่ผมรักก็ไม่แน่รอเล่นไม่เราก็ต้องปกป้องเนาะหมอบอกว่าเป็นอะไรคะเป็นแฟนหนูหรือเปล่าชูเนี่ยก็คือเอาจริงๆทุกคนเวลาไม่ได้คุยกับทุกคนอะชูจะไม่มานะแบบไม่ได้มาหาแต่เวลาจะคุยทีไรชูชอบเดินมาตลอดเลยอันนี้คือเหมือนผมคุยคนเดียวอยู่ Are you feeling better? Yes, it's a little bit, but it's still sick. But it's okay. I think today I will take medicine and sleep, and then I think tomorrow it will be better.ไม่สบายทำไมไม่นอนพักผมเพิ่งตื่นเลยครับทุกคนตอน1ทุ่มแล้วก็กินสั่งข้าวมากินแล้วก็เก็บของพี่ๆแฟนคลับที่พี่ๆแฟนคลับให้มาอย่างเงี้ยจะบอกว่าแบบผมก็แกะของขวัญเนาะแล้วก็อ่านข้อความอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยนะถึงแบบบางคนไม่ได้เขียนหรือว่าเขียนให้อย่างเงี้ยแล้วคือผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าแบบไม่ว่าพี่ๆแฟนคลับจะสถานะไหนหมายถึงว่าเป็นโพแม่โพแฟนสาวโพพี่โพน้าโพป้าโพอะไรอย่างเงี้ยโพน้องสาวอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าผม appreciate กับทุกคนมากๆเลยแล้วก็ผมก็ appreciate กับการที่มีทุกคนอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าบางฮัลโหลครับเมื่อกี้คุณแม่โทรมาไม่รู้เสียงหายไปหรือเปล่าก็นั่นนะครับผมก็อยากจะบอกว่าแบบผมแอปเปิลเชียร์กับทุกอย่างเลยแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เคยเจอผมเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะผมนั่งอ่านข้อความก็รู้สึกว่าแบบผมแอปเปิลเชียร์อ๋อชูครับชูนี่แบบเจ้าสุดเลยทำไมอ่ะป้าป้าอยู่ตั้งทั้งวันไม่มารบกวนห้องดำนั้นเป็นของเธอพอลูกสาวไหมได้ครับรับทุกโพครับทุกคนยอมใจนักสืบทั้งหลายมากในสปอยนิดเดียวทุกคนเจอนะคุณเลยใครเหรอครับผมยังไม่เห็นเลยอ๋อแต่ว่าพบเธอผมต้องสารภาพก่อนว่าผมไม่อ่านตั้งแต่วันก็คือยังไม่ถึงบทที่3ครับทุกคนเพราะว่าผมไม่สบายผมก็เลยแบบไม่ได้อ่านเลยเพราะวันนี้ก็ออกไปออฟฟิศมาด้วยสปอยน้องนะคุณจนไข้ขึ้นเลยหรอเนี่ยใช่ครับทุกคนพักผ่อนน้อยไปหน่อย
นี่ไม่เน็ตไม่ได้พูดน้อยหรอกเพราะแค่ตีกับชูชูก็เกินโควต้าแล้วจริงทุกคนชูชูดื้อมากเนี่ยจะออกมาจากห้องนั่งอะชูชูครับคือบ้านห้องเน็ตก็คือแบบเป็นประตูที่ไม่มีกรไม่มีอะไรคือน้องแมวก็คือเก่งสุด How much heifer is Chuchu now? Actually I don't know yet because I didn't take them to shower for I don't know for when but I think I should take them to take a shower. เอาอีละเม็ดเยอะทุกคนใจเย็นๆนะจริงหมายว่าถ้าจริงๆก็รอหน่อยอีกแป๊บนึงอะไรเนี่ยคุณเคอร์จุดนี้เน็ตพบแปลงไม่ต้องพูดเจริญภาวนาหายใจเข้าฮึบหายใจออกอ่ะห้ามาไว้พรุ่งนี้สายๆอัปเดตรูปรอให้ออกพวกเขากิจการชุ่มชื่นหัวใจไปทำงานนะครับถือขั้นกับต้องเปิดบทเลยเหรอแม่หนูเพิ่งนอนค่ะหนูเพิ่งตื่นครับหนูเพิ่งยังไม่ถึงบทที่3เลยครับผมแต่เจอนักคุณแล้วหมายถึงว่าในนิยายก็คือเจอนักคุณแล้วอ่านถึงเจอนักคุณแล้วแล้วก็พายเรือกันแล้วชูๆก็ไหนเนี่ยมาแล้วเก่งนะเก่งที่สุดลูกกว่าป้าเก่งที่สุดปาร์ตี้วันเกิดพี่ออฟสนุกไหมก็เหมือนกับกินข้าวกันครับผมกินข้าวนั่งกินข้าวกันแล้วก็มาไม่ครบด้วยดูมันดีก็คืออยากให้มาครบๆเลยอะเพราะการที่แบบดูมันดีมาครบคือผมแฮปปี้เอนจอยมากมาพี่ซีพี่แม็กก็ไม่ได้มาวันนั้นพี่ซีกับนิวก็คือติดแฟนไซด์ของเขากันเนาะใช่ไหมใช่แฟนไซด์ไหมครบรอบ2ปียินดีด้วยนะครับส่วนพี่แม็กกับน้องนัทก็ไปทำงานที่หนองคายเนาะส่วนคนอื่นๆก็น่าติดธุระกันครับผมนะคุณชื่อย่อมองมาหรือเปล่า วันนี้เจอพี่แม็กก็แซวพี่แม็กอยู่โอ้ชูห่างคุณเปียกหมดแล้วครับโอ้ยอ้วนเอ้ยไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเอาอีกวันเก็บก่อนเฮ้ยน้องฉันเขี้ยวอยู่เหมือนน้องดอนหน้าในแบบเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้น้องล่าฝากเลี้ยงชูหน่อยจ้าเก่งนะเห็นมีเด็กใหม่เข้ามา2คนในสปอยให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อน้องป๋อกับน้องแพทใช่ไหมน้องป๋อโอ้โหชูปันนะทุกคนชูนี่นะครับทะเลาะกับลูกๆอยู่ก็น้องป๋อก็เขาเรียกอะไรน้องป๋อเหมือนโทมัสมากทุกคนอาจจะเพราะน้องๆเขาเรียนที่เดียวกันมาหรือเปล่าใช่แต่น้องแพ้น้องยังเด็กนะครับทุกคนหมายว่าน้องก็เงียบเงียบน่ารักดีใช่ยังเด็กแต่วันนั้นไม่ค่อยได้คุยกับใครมากครับผมหมายว่าคนค่อนข้างเยอะฝากบอกนะคุณน้องนะคุณขอให้ผมขึ้นไวขอบคุณครับเดี๋ยวบอกให้ครับผมนี่ก็ส่งเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ไม่หลุดสปอยอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวโดนดุแล้วครับทุกคนเจอไหมนี่ถ้าเจอก็ให้ทุก
ทุกรอบหวัง หวังว่าจะมีกำลังใจการทำงาน ครับผมขอบคุณมากนะครับจะบอกว่านี่ก็เวลาได้จดหมายเงี้ยอาจจะแบบเป็นคนที่แกะค่อนข้างช้าหมายถึงว่าในห้องเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่ของพี่ๆนั่นแหละก็คือแกะค่อนข้างช้าแต่แกะแน่นอนครับผมแกะแล้วก็แบบเปิดจดหมายอ่านทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเลย Like I talk about gift like you guys give for me and I like open lately so but I always open your letter right and I always read that thank you for your gift แกบ่นชูๆไปครึ่งสเปนละจริงทุกคนมีวิวน้องคิมได้ไหมพี่คิมอ่ะครับพี่คิมเป็นพี่คิมน่ารักเรียบร้อยนะครับแบบเป็นคนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแล้วก็แบบก็จะชอบสลับเรียกว่าพี่เนทนี่ก็พี่คิมพี่เนทพี่คิมอย่างเงี้ยใช่แต่ก็เดี๋ยวก็คงได้รู้จักกันมากขึ้นกับน้องๆแบบเจนใหม่ๆอย่างเงี้ยเหมือนก็ทั้งคิมอมกิตแล้วก็ปอแล้วก็แพทเนาะก็เดี๋ยวคงได้รู้จักกันมากขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยไอแรงมากไม่แต่ปกติไม่ค่อยไอนะแต่เดี๋ยวแต่ก็ทานยาทุกคนแต่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าตอนกลางวันเพราะวันนี้ตื่นเช้าไปออฟฟิศก็เลยอาจจะนอนน้อยไปหน่อยไอที่ผมชอบอ่ะ I love youโอ้ยจะบอกขอบคุณพี่คนนี้มาก CCPK พี่เขาแปลเร็วอยู่นะขอบคุณนะครับอันนี้พี่คนไทยใช่ไหมผมมาเห็นหลายรอบแล้วแต่ผมยังไม่เคยขอบคุณพี่เขาเลยไม่มีใครยอมเป็นพี่จริงทุกคนไม่มีใครยอมเป็นพี่เลยคิมหน้าเด็กมากใช่พี่คิมหน้าเด็กมากพี่คิมถือน้ำเต็มแก้วไม่หกเรียบร้อยสุดจริงน้องใหม่นี่เรียกเจนสี่ได้ยังพี่เน็ตอันนี้ไม่รู้ต้องถามออฟฟิเชียลนะครับผมให้คำตอบว่าไหนใครคือเบบี้แครอทอ่ะทริปทะเลจริงๆทริปทะเลกับพี่ๆผมก็อยากจัดนะแต่ผมแค่แบบไม่รู้จะจัดช่วงไหนหรืออะไรเพราะช่วงนี้ตารางงานก็ค่อนข้างที่จะเพราะช่วงตอนนี้คือผมมาลงคิวส่วนมากให้กับซีเขาเรียกอะหนังครับผมหมายว่าหนังเราอะวันไหนที่เราว่างจากงานเราก็จะให้คิวกับหนังแล้วสมมติถ้าแบบถ้าเขาเรียกอะไรเราตอนนี้มันค่อนตารางคิวค่อนข้างจะflexible มากครับผมแบบมันไม่ฟิกอ่ะเพราะอย่างเช่นไวเป้งอ่ะไวเป้งจริงอ่ะจริงๆน่าถ่ายตั้งแต่ต้นเดือนแล้วใช่มั้ยแต่ว่าด้วยความที่มันหลายๆอย่างด้วยความที่โปรเจกต์มันเร็วมากจนเหมือนกับว่าเขาก็อยากทำให้มันดีด้วยของพี่โพสอ่ะก็เลยเขาก็หาโลเคชั่นที่ดีที่สุดหรือแบบเขาก็พยายามหาโลเพราะจริงๆวันนี้จริงๆก็มีถ่ายแต่ว่าเหมือนกับด้วยความที่โลเคชั่นยังไม่ถูกใจอย่างเงี้ยแต่ผมก็เข้าใจเขานะเพราะจริงๆหนังพี่พลเป็นหนังที่ในรู้สึกว่าพี่พลเป็นคนที่หาโลเก่งแล้วภาพสวยมากอืม
CPPK คนไทยค่ะขอบคุณนะครับ ดูมันดีส่วนรวม 4.6 มิตรป่ะแกก็แรงเกินไม่รู้พี่ในคืองี้หนูไปหาพี่วันที่21เป็นครั้งแรกแล้วหนูได้ไปอยู่ในสตอรี่พี่เน็ตขอบคุณนะคอมพิชโอ้ยใช่เหรอครับครั้งแรกเหรอครับขอบคุณนะครับผมที่มานี่ไว้มีโอกาสมาเจอกันอีกนะครับผมเจอพี่ในครั้งแรกเป็นไงอ่ะอยากเจอไหมหรือว่าพอแค่นี้ อะไรแครอทอ๋อแครอทคือพระเราเล่นทำเป็นไม่รู้เท่าไหร่แหละพี่เน็ตร้องเพลงหน่อยตอนนี้เสียงเซ็กซี่มากอ๋อเบบี้แครอทเท่ากับหลวงน้องนะคุณแต่เอาจริงๆผมแอบไปบอกเขาแล้วแหละหมายว่าแบบแอบไปบอกน้องเขาแล้วว่าพี่แอบเรียกเบบี้แครอทน้องเขาก็ชอบเลยนะน้องเขาบอกว่าผมดูชอบชื่อดีนะพี่แต่ว่าแต่ใจเย็นกันนะทุกคนไม่เอาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเดี๋ยวโดนออฟฟิเชียลดุถ้าเราบวชเราศึกจะมีโอกาสเข้าเกณฑ์มาแคสนะคุณไหมจริงจริงจริงอุ้ยเอาพูดได้หรอหมายว่ามันจะบาปไหมทุกคนจะบอกว่าพี่แม็กยังเข้าเกณฑ์เลยทุกคนเมื่อวานผมเห็นผมแบบเน้นให้คิวให้พี่โพสเยอะหน่อยกลัวเขาเขียนบทให้แกคิดเอาจริงทุกคนผมให้คิวพี่โพสอยู่แล้วไม่ถึงว่าแบบคือตอนนี้ก็แบบตอนนี้จากที่เห็นตารางก็มี2เรื่องที่ให้คิวตอนนี้3สิก็คิวแต่ยังไม่ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ในก่อนนอนสวดมนต์บทไหนมั่งจะสวดตามจริงๆผมสวดบทไหนอ๋อผมจะผมไม่รู้แต่ผมสวดที่มีทุกคนเชื่อไหมหมายพี่หมอดูที่ผมดูประจำเขาส่งมาให้ผมเป็นเว็บหมายว่าก็เป็นเว็บนั่นแหละแล้วก็สวดตามนั้นเองแต่สวดทุกวันมันก็ดีนะทุกคนเอาจริงรู้แกรู้นี่รู้ว่าเป็นเรื่องอันนี้ผมอ่านช้าเนี่ยพี่พอติดต่อไปหอแต่บ้างไหมอยากดูทุกคนใจเย็นนะสรุปทำไมว่าตุยคนแรกไหมถ้าไม่หายไปแล้วทุกคนต้องรอติดตามผมจะไม่สปอยถ้าผมสปอยทุกคนก็จะไม่สนุกสิทุกคนต้องลุ้นดูตุย EP แรกก็ลุ้นเลยเอาจริงงานกองชุมมากทั้งซีทั้งหนังดีใจกับเธอนะรอดูขอบคุณมากครับก็ค่อนจริงๆช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้พักนะเอาจริงถ้าเที่ยวเพราะว่าเหมือนกับว่าหลังจากนี้น่าจะงานหนักอยู่แต่สู้ๆแน่นอนบอกกับตัวเองแล้วก็พี่ๆด้วยก็จะพยายามแอคทีฟตลอดนะครับผมทุกคนแต่ในด้านในรอบสังเกตเองอะเวลาที่เน็ตหายไปจากโซเชียลเลยก็ตอนที่เน็ตอยู่ที่กองทำไมทุกคนคิดว่าเน็ตตายคนแรก
แก้มมังกรอร่อยไหมอร่อยครับนี่เอาไว้ให้ที่บ้านแบ่งที่บ้านกินด้วยเนี่ยพี่เป็นหุ้นส่วนร้านข้าวปลาใช่ไหมบอกหนูมาจริงๆไม่ได้หุ้นส่วนทุกคนจะบ้าหรอคือเป็นร้านที่ในรู้สึกว่ามันอยู่แถวบ้านในนี้แหละรู้สึกว่าแบบมันก็เดินทางง่ายดีก็คนแบบไม่ได้เยอะมากจนแบบแต่ถึงคนเยอะก็กินนะหมายว่ามันก็มีที่นั่งกับทุกคนแล้วก็ก็คือในเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสั่งอาหารมากินที่บ้านถ้าแบบถ้าไม่ได้ไปไหนเอ้ยถ้าคือถ้าไม่ได้ไปไหนอันนี้จะก็สมมติถ้ามีเงินฟินิชเนี่ยก็จะไปกินข้าวตอนเช้าก่อนก็ไปกินข้าวร้านนั้นแหละแต่ถ้าเนี่ยอยู่บ้านทั้งวันแล้วแบบไม่ได้ไปไหนก็คงสั่งมากินแต่ปกติเนี่ยไม่ค่อยชอบสั่งมากินครับผมน้อยมากอย่างเช่นกลางวันไอ้กลางคืนอาจจะสั่งมากินครับทำไมกินกะเพราใส่ถั่วฝักยาวอ่ะพี่เห็นแล้วยังจริงๆอันนี้จะบอกไงดีอ่ะคือผมอ่ะชอบกินจริงๆอ่ะผมไม่เอาจริงผมไม่ชอบกินกะเพราหมายถึงว่าผมไม่มันไม่ได้เชิงไม่ชอบแต่ว่าคือผมเคยสั่งว่าเอากะเพราไม่รู้เคยสั่งว่าขอเอากะเพราที่ไม่ใส่ใบกะเพราใส่ถั่วฝักยาวแทนครับคือ ผมชอบกินถั่วฝักยาวทุกคนแต่พอหลังๆก็ใส่ใบกะเพราด้วยเพื่ออรรถรสหายจากโซเชียลได้แต่อย่าหายไปจากเรานะไม่หายครับเธอก็อย่าหายนะเบบี้เน็ตทุกคนมีคนบอกไม่ใช่คุณส่วนแต่เป็นเจ้าของร้านเอาจริงเนี่ยเคยเชียร์ให้พ่อเปิดร้านอาหารตามสั่งนะไม่ถึงว่าเปิดแล้วเหมือนกับว่าจ้างคนมาทำเป็นร้านอาหารตามสั่งทุกคนเพราะในส่วนนี้อยากกินอะไรก็ได้กินอย่างเงี้ยทำกินเองมากสิอยากเห็นจริงๆผมไม่อยากทำกินเองมากนะเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่บ้านเนทมันจะมีบ้านใหญ่กับบ้านเล็กเชื่อไหมว่าเนทได้อยู่บ้านเล็กดูเป็นบ้านเล็กไม่บ้านเล็กคือบ้านเล็กมันจะเป็นครัวฝรั่งทุกคนแล้วคือของมันไม่ค่อยแบบเวลาจะทำทีมันก็ต้องแบบเตรียมหรือว่าซื้อมาแต่เนทไม่ค่อยได้ทำไงมันก็เลยไม่ค่อยมีของแล้วเวลาจะทำทีอ่ะมันต้องขนจากบ้านใหญ่มาทำอย่างเงี้ยเนทก็รู้สึกว่าคือเนทเลยอยากอยู่คอนโดแต่พ่อแม่ไม่ให้พ่อกับแม่ห่วงเน็ตมากห่วงคนกลางที่สุดไม่ได้ห่วงที่สุดหรอกแต่หมายว่าแบบอาจจะน้องชายเรียนเมืองนอกตอนนี้พี่ชายก็อยู่อีกบ้านหนึ่งถ้าผมหายไปอีกคนหนึ่งเขาก็คงจะเหงาก็เลยให้ผมอยู่ ให้ผมอยู่บ้านแต่ก็ดีทุกคนเพราะว่าก็ได้เจอตายายเจอป้าเจอนะเจอทุกคนไม่เหงาเพราะว่าพี่ชายเพนนีแพทริกก็มาทุกวันอยู่แล้วไม่ถึงว่ามาเล่นที่บ้านใหญ่ทุกวันอยู่แล้วแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าทำงานถึงแม้อยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้เจอคนหมายว่าคนละหลังแหละแต่เมื่อกี้แม่ก็โทรมานะยังไม่โทรกลับเลยพี่เนยไม่ค่อยอยู่เวลาพี่เนยอยู่ไทยพี่ไม่ค่อยได้ทำครับผมเดี๋ยวพี่ขอไลน์หาแม่แป๊บนึงนะว่าไงครับแม่ผมสเปซอยู่แม่จะเข้าใจสเปซไหมนะเสียงผมมันค่อนข้างที่จะโอเคห้ามไปไหนนานๆนะผมไม่หายไปไหนหรอกผมก็ยังอยู่นี่แหละต่อเมื่อพี่ๆอยู่ขอเมนูอาหารตามสั่งผมชอบผัดพริกกินผัดพริกแกงปลาหมึกเพราะผัดพริกแกงมันจะอ่อนหวานทุกคนเพราะมีถั่วฝักยาวด้วย
หรือคณะหมูกรอบผมก็ชอบแต่ว่าหลังๆผมไม่ค่อยอยากกินของทอดเหมือนว่าหมูกรอบอย่างเงี้ยมันไม่อยากกินคืออยากกินแหละแต่ว่ามันกินไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบพวกแบบเป็นปลาหมึกกุ้งแทนเนี่ยกะเพรากุ้งแต่ว่าเพราะเนื้อสัตว์ผมก็ไม่ค่อยไก่เนื้อไอ้ไก่กับหมูก็แบบก็มันเหมือนกับมันกินบ่อยอ่ะทุกคนเหมือนว่าเวลาไปกองอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนไปทำงานก็หมูกระเทียมไก่กระเทียมก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเป็นอะไรที่แบบเราไม่ค่อยได้สั่งมากอะไรเงี้ยหรือแบบราดหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยก็กินราดหน้าก็ชอบนะเพราะในรู้สึกว่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มีน้ำด้วยตอนไปปารีสมีอะไรประทับใจอยากแนะนำไหมผมชอบอากาศครับทุกคนเมื่อไหร่ได้เจอหลวงน้องนะคุณฝากหน่อยสะโปรงสายอะไรทุกคนเขาสึกแล้วนะดีแล้วแกอยู่ด้วยกันมีสเปซส่วนตัวแต่ได้ใกล้คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อยากน่าจะอยากให้ได้อยู่ได้ดูแลคนในบ้านด้วยใช่ครับผมก็ว่างั้นแหละหมายว่าแต่เราก็เข้าใจนะเราก็อยู่ได้เราก็แค่แบบบ่นไปนั่นแหละหมายว่าไม่ได้บ่นสิหมายว่าพูดไปของเขาแหละว่าแบบเอ้ยเนี่ยขอไปอยู่นู่นนี่นั่นได้ไหมนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่ก็ไม่ให้หรอกแค่ได้พูดคนเธออุดมสมบูรณ์ขึ้นบ้างไหมจริงๆก็มีช่วงเนี่ยช่วงที่งานรีปะทุกคนก็มีคนทักว่าตัวใหญ่ขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็น่าเล็กลงแล้วเพราะว่าไม่สบายครับได้ครับเดี๋ยวจะลองไปกินข้าวไอ้ข้าวโพดอ่อนที่ใส่กะเพราเนาะพี่เนชอบออกไปกินข้าวนอกบ้านเนาะใช่แล้วลูกชิ้นผัดพริกแกงลูกชิ้นมันมีในอาหารการอาหารต่างๆมันมีลูกชิ้นเดี๋ยวทุกคนเนทกับพี่เนทกับโยชิรู้จักกันนานยังครับรู้จักกันตอนไหนจริงๆโยชิรู้จักกันตอนที่อยู่กับพี่พจน์นะเพราะว่าโยชิมีช่วงนึงน่าจะเคยอยู่กับพี่พจน์เหมือนกันนะก็เลยมันมีช่วงรอยเกี่ยวที่แบบว่าเนทไม่ได้เล่นซีรีส์แบบไม่ได้เล่นหนังแล้วเตรียมตัวจะไปเรียนเมืองนอกก็เลยไม่ได้รับเล่นหนังก็จะโยชิก็จะมาช่วงเวลานั้นพร้อมน่าจะพอๆกับพี่ทอมมี่ป่ะไม่แน่ใจเพราะพี่ทอมมี่โยชิเองอ่ะก็จะแบบคาบเกี่ยวผมก็รู้จักพี่ทอมก่อนที่เขาดูมันดีเองเงี้ย follow IG กันแล้วก็โยชิก็เนี่ยก็พอเข้าวงการบันเทิงกลับมาเข้าวงการบันเทิงก็เจอโยชิเรื่อยๆตามงานทุกคนน้องแกะขายเบบี้ดอกไม้ได้ยังสีอะไรเดี๋ยวยังไม่ได้แกะเลยครับแต่ว่าเห็นอยู่นะขอแกะดูก่อนสิไหนนะไปนะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ทุกคนว่าจะเป็นสีอะไรอ่ะเหลืองทุกคนซีเก็บมันสีอะไรสีเหลืองปีนี้จัดงานวันเกิดไหมอยากไปหาจริงๆอยากจัดนะทุกคนแต่ว่าต้องดูเวลาเขาเรียกดูวันว่าแบบมันชนกับงานไหมหรือว่ายังไงแต่จริงๆก็อยากจัดแล้วก็อยากให้แบบตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเพราะทุกคนจะได้มาได้สีเขียวสีแดงอ๋อสีเหลืองไปแล้วครับทุกคนมีแพ้เข้าวงการป๊อปมาร์ทมั้ยผมกลัวเข้าแล้วผมติดอ่ะทุกคนป๊อปมาร์ทอ่ะเพียงแล้วต้องไปทีซีหน่อย
งานที่ซีอีเหรอครับจริงๆก็จริงๆต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่นะที่ให้โอกาสเนี้ยได้ไปทีซีเนาะแล้วก็ได้ไปถึงเกาหลีเลยแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ชายฝั่งประเทศไทยด้วยเนาะแล้วก็ผู้หญิงก็คือฝั่งยูชิแล้วก็เมคอัพก็พี่ไมล์เมคอัพเนาะก็รู้สึกว่าเป็นขอบคุณมากเป็นเกียรติมากทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ได้ไปเจออินฟูดาราของต่างประเทศด้วยของเอเชียอาเซียนป่ะน่าจะอาเซียนนะก็เจอคนนู้นคนนี้เยอะเลยทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนพี่แฟนคลับด้วยพี่ๆต่างชาติน่าจะไปกันเนาะไม่ใช่ไหมเหมือนก็ว่าคนที่คนเกาหลีแฟนคลับเกาหลีเองนะพี่ๆเกาหลีเรื่องเครื่องเสียงอะทุกคนจริงๆอะผมชอบฟังมากแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเครื่องมันเป็นอะไรหรือว่าผมก็ลองปรับแล้วมันก็ยังเป็นเสียงอย่างนั้นอยู่ทุกคนนะสงสัยผมต้องยกไปให้เขาดูให้แล้วแหละผมก็เลยไม่ค่อยได้เปิดช่วงนี้ครับAbout interfan you can like something and hashtag Nancy the Pope and ask me some question or say hi to me so I can answer your question I'm sorry I speak Thai but I will try to speak English moreเดี๋ยวจะพยายามหาวันจัดนะครับทุกคนแต่ส่วนมากพี่ๆสะดวกวันเสาร์อาทิตย์กันใช่ไหมหรือถ้ามันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อาจจะเป็นวันศุกร์กันน้องทุกคนว่าไหมได้ไหมอ่ะนั่นอ่ะให้เฮโลโนไปได้เปิดอะไรอย่างจริงๆอ่ะผมมาได้ของขวัญจากทุกคนแล้วนะแต่ผมยังไม่กล้าเปิดเพราะว่าเหมือนกับไอ้ป๊อปมาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมเปิดผมไม่มีที่วางผมก็เลยเก็บเป็นบล็อกไว้อะทุกคนแต่ทุกอย่างยังอยู่นะครับผมทุกคนขนาดรูปภาพบางรูปภาพก็อยู่นะอยู่ก็เอาจริงๆก็อยู่เกือบหมดเลยนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านผมนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่ออฟฟิศหมายถึงว่าพ่อเอาไปจัดโชว์พ่อขอไปจัดโชว์นี้ก็โอเคได้ครับเพราะว่ามันไม่รู้ความสุขของผมหรือของพ่อไม่รู้พ่อดูมีความสุขกับการที่ให้พี่ๆได้แบบไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาก็แอพพรีเชียตกับสิ่งที่แบบสิ่งที่ทุกคนมอบให้เราเนาะผมก็ได้ครับถ้ามีที่ฝากป๊าด้วยถ้าใครไปกินมาริโต้ก็ไปถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวน่าจะมีเรื่อยๆแหละหมายถึงว่าของเพราะว่าผมก็พยายามเก็บให้คุณพ่อไปให้พ่อหรือว่าให้พ่ออุ๊ยให้พ่อไปจัดวางที่ร้านอาหารวันงานวันเกิดขอเสาร์อาทิตย์นะวันที่ว่าหนูลางานไปจัดแกวันเกิดพี่แล้วขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะหาให้ต้องกับเสาร์อาทิตย์นะทุกคนเพราะว่าอย่าง6กับ7มันไม่ได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้วันอื่นหรือเปล่าเนาะพี่เนทชอบกินไข่ต้มหรอจริงๆพี่เนทไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับแต่ว่าไข่ต้มมันต้มมันไม่ทอดก็เลยกินไข่ต้มมีแผนแมวงอกไหมไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีเลยเพราะว่าตอนนี้น้องๆ2คนก็พอไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้บ้านก็ไม้แกแรงมากไม่รู้ความสุขของพ่อหรือของเนทไม้คือหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าพ่อได้เหมือนกับเอาไปจัดให้อย่างเงี้ยคือการจัดที่ร้านเป็นความสุขของพ่อไงเหมือนกับพ่อผมมาขอผมว่าแบบเอาไปจัดได้ไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าพ่ออยากทำผมก็ยินดีอย่างงี้ผมเวลาพ่อกับแม่ผมแบบมาช่วยคาทองขวัญพ่อกับแม่ผมก็แบบดูมีความสุขอ๋อไม่ต้องให้ส่วนลดแฟนคลับน้องเน็ตด้วยหรอขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมันโต้ด้วยนะครับผมแต่อังโลไม่มีนะทุกคนถ้าไม่รบกวนจนเกินไปขอแจ้งมากๆหน้าได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวพยายามจะบอกทางค่ายคุยกับทางค่ายให้นะครับแต่ตอนนี้นี่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะจัดที่ไหนจัดยังไงดีแต่จริงๆก็แอบไม่รู้จะจัดที่ไหนเลยพี่เน็ตขอถามหน่อยมีอะไรที่พี่ทำแล้วพี่เน็ตรู้สึกไม่โอเคอยากให้ปรับปรุงไหมจริงๆไม่มีนะครับผมก็เอาที่ทุกคนอยู่ในขอบเขตละกันหมายถึงว่ามันไม่รู้จะบอกไงดีแต่ก็เอาที่ทุกคนมีความสุขอะทุกคนหมายว่าเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างนี้ดีกว่าแล้วตอนนี้พี่ๆน่ารักกับผมมากซัพพอร์ตพูดถึงตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจนะที่มีทุกคน Any place recommend to pay with balance if I go Bangkok or any food for me I recommend your parents I think temple is it okay temple and like when they go temple around Wat Pa Kiao do you know Wat Pa Kiao Wat Pa Kiao and then dinner you're gonna go to like dinner around river เจ้าพยา river and what sunsetรูปที่ให้ไปไม่ได้ใส่กรอบมันต้องซื้อที่เกียร์ได้ครับเดี๋ยวผมเอาให้พี่ๆที่ออฟฟิศทำให้ได้ครับผมแต่จะต้องเช็คว่ารูปไหนอย่าไปกับทะเลกับเน็ตมาเลยครับแต่รายละเอียดต้องรอติดตามทางบีวิสนะครับทุกประเทศที่เคยไปมาพี่ชอบประเทศไหนที่สุดเพราะอะไรจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบทุกประเทศนะทุกคนหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับการเจออะไรใหม่ๆแล้วอย่างเช่นประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยคือเป็นประเทศที่รู้สึกว่าเนี่ยสามารถไม่สามารถดิคืออนาคตมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบ้านที่หนาที่สองเราทุกคนหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้อยู่อังกฤษเอ้ยไม่อยู่ไทยเราก็คงไปอยู่อังกฤษจริงๆหมายถึงว่าเราเพราะว่าด้วยความที่เราทำธุรกิจที่นู่นเราทุกครั้งธุรกิจที่นู่นแล้วเราก็คุ้นเคยกับการเรียนหรือการใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นมาแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าในไม่ทำงานบันเทิงเนี่ยก็ต้องไม่ทำงานที่บ้านก็คงต้องไปทำงานที่อังกฤษหมายถึงว่าร้านอาหารเนาะเพราะว่าจริงๆหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็คงเบสออนที่ไทยอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คงชอบที่อังกฤษแหละแต่ถ้าชอบประเทศไหนจริงๆหรือแบบชอบแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็คงแนะนําไอร์แลนด์อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแบบทุกคนรู้จักไอร์แลนด์มั้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับประเทศที่แบบผมรู้สึกว่าผมมันสวยเกินอ่ะเป็นธรรมชาติมากแล้วก็แนะนําไปช่วงเมษายนนะครับมันจะได้ลองทุ่งดูเลยเอ๊ะผมเป็นคนพูดน้อยนี่พี่อ่านสมุดที่แฟนคลับเขียนให้ครบยังคะสมุดที่พี่เขาปิ้นมาให้หรือเปล่าครับผมทยอยอ่านอยู่ครับผมแต่ว่าไม่ยังอ่านไม่หมดนะครับใจหายเลยนะคนมีโอกาสจะไปอยู่อังกฤษโอ้ยทุกคนใจเย็นไม่ได้ไปยังไม่ไปนอนนู่นอ่ะ70แล้วมั้งรอเล่นไม่รู้แต่ว่าถามตอนนี้คือไม่ไปแน่นอนไม่อยู่ถาวรครับทุกคนผมบินไปกลับอยู่แล้วทุกคนใจเย็นนะพี่พูดจะครบชั่วโมงเหรอ
คนทำไมเวลามันผ่านไปเร็วขนาดนี้ไม่จริงอ่ะพี่เนท have you learned new Chinese recently have you learned any new Chinese song actually I didn't learn about new Chinese song but I just listen the Chinese song I'm not sure about the name because I gonna open that but I don't know English name but I know Chinese name have you learned new Chinese recently not yet because after Songkran I always have something to do and I didn't take to my Laosu but I think maybe yeahsoon as possible งงไปหมดผมยังไม่ได้ไปไหนนะทุกคนอย่าเพิ่งพี่กินข้าวแล้วครับแต่ยังไม่กินยาเพราะถ้ากินยาจะน่าจะง่วงอีกครับผมเข้าวงการซีรีส์จีนไหมซีรีส์จีนเมื่อไหร่แนะนำมั้งครับคือมันสามารถดูในทางไหนได้ HE หรอครับหรือว่า VTV ไปแล้วฝันดีพี่พบไว้พบกันได้เลยครับชื่อจีนมีใครตั้งให้อ๋อมีพี่ตั้งให้ค่ะชิงชิงป๋อI'm also very happy to be by your side. Thank you so much. ในดูเตียงร่อนในเอกยังทุกคนต้องหยุดนะฮะไม่กล้าเปิดเลยเจ้าจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะอ่านพบเธอจบงั้นผมไม่อ่านแล้วเพราะว่าผมจะได้ไม่ไปจากทุกคนไงแต่นี่เป้าหมายคือต้องอ่านให้จบแน่นอนต้องอ่านให้จบก่อนถ่ายแน่นอนพบเธอผมต้องอ่านให้จบHow many medicine do you have? I think like maybe 2 or 4. I'm not sure. เนี่ยอย่าลืมฝึกกระดกลิ้นนะได้เลยครับเดี๋ยวผมต้องไปฝึกเรารักโรงเรียนโรงเรียนรักโรงเรียนโรงเรียนรักเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยยังไม่ได้ส่งการบ้านให้พี่เขาเลยCan you write your Chinese name by yourself without any help? I think I should try. Xiong Xing Bo. I don't understand, but I love you. Thank you so much. I love you too, Khan.Promise we will always beside you. Thank you so much. Hope to see you. ฝึกพูดเยอะๆนะครับภาษามันค่อนข้างยากได้เลยครับผมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยก็จะฝึกเต็มที่แน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าแต่พออ่านพบเธอเรารู้สึกว่าพอมันเจอคำโบราณเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะมันไม่ตื่นเต้นเรื่องการพูดเลยนะมันตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันแบบมีพลังงานบางอย่างเดี๋ยวพี่พบจะเข้าสินค้าแต่พี่พบเป็นคนพี่พบเป็นคนพูดน้อยนะเดี๋ยวถ้าช่วงไหนช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นคนพูดน้อยทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าโอ๊ยเกือบหลุดโอเคไม่พอนั่นแหละไอ้ป้าเอ้ย
ฝึกคลำเอ้ยฝึกควบกล้ำเยอะๆพูดบ่อยๆนะได้ครับผมแต่จริงๆรอเรือผมอาจจะแบบผมพยายามจะฝึกรอแต่ผมเป็นคนกระดกลิ้นไม่ได้อ่ะทุกคนเนี่ยร่อนไม่ถูกต้องอ่ะต้องแก้ตัวปะเธอต้องมาสอนเราแล้วแหละเพราะเราก็ไม่รู้ว่าต้องร่อนยังไง เดี๋ยวจะกลับไปอ่านพบเธอเป็นเพื่อนพี่ในอีกรอบนะได้เลยทุกคนอันเนี้ยลิ้นเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวค่อยอ่านกันนะพบเธอรอก่อนรอให้เห็นอะไรนะเบบี้แครอทหรอเผื่อจะได้แบบเห็นภาพทุกคนเกือบแหละจริงทุกคนหยุดพี่โอขี่มาด้วยไม่หลุดสปอยหรอกทุกคนถ้าพูดน้อยผมแน่ๆจริงๆแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ทำไมถึงพูดน้อยหลุดมาได้เลยกำลังเวิร์กช็อปอยู่หรอสัญญาใจรู้แค่นี้ยังครับผมทุกคนจริงๆต้องรอเป็นขั้นเป็นตอนน้อยอย่างเช่นแบบอ่ะซีรีส์มันต้องไปเรื่อยๆน้องหมายว่าตอนนี้ซอมไวเวอร์เสร็จข้ามฟ้าหรือซอมไวเวอร์ข้ามฟ้าแล้วก็พบเธออย่างเงี้ยก็แบบบลา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 ก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องโฟกัสกับหนังของตัวเองด้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแต่ก็ในระหว่างทางมันก็มีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วผมว่าผมอึนยาแก้แพ้หรือเปล่าพี่เน็ตอีทแต่ any ice cream flavor that you like the most do you know lime raisinI love lime raisin น้อยคนมากนะที่จะชอบ lime raisin นะทุกคนกินน้ำก่อนขออนุญาตกินน้ำก่อนนะลิ้นเริ่มพันแล้วทุกคนWant to see you in China, family, but I can't go. Sorry. Oh, it's okay. Maybe next time. Thank you so much. Why you don't go? China family thing. It's far from your hometown. เราก็ชอบลำเลซินจ้าแต่ชอบเธอมากกว่าเธอนี่นะเธอใช่เหรอมีคนชอบลำเลซินเหรอน้อยคนมากฮะแครอทร้องเพลงพอนะแวะมาร้องเพลงด้วยกันได้ใครคือแครอทครับไม่ถึงใครไม่พูดถึงใครนะแครอทคือพระไม่ใช่เหรอยังบอกว่าเราใช่ทุกคนพบเธอไม่ต้องรีบหรอกค่อยๆหมายว่าแบบหมายถึงว่าก็ยังก็ไปเรื่อยๆทุกคนก็ตั้งใจนั่นแหละแต่ร้านเลซิ่งก็ต้องดูร้านดีๆด้วยนะบางร้านก็ไม่ได้อร่อยครับวันนี้อัพรูปชูๆดอลลาร์กับป๋าให้หน่อยได้เลยจ้าเดี๋ยวลองดูนะว่าน้องๆเขาจะให้ความร่วมมือหรือเปล่าไม่ชอบลำเลซินชอบลำนะหน้านาคไปลำหน้านาคให้กับนักคุณไหมจ้า busy work it's okay so next time นะ
อยากเห็นพี่เล่นหนังผีเหมือนกันโอ้โหผมชอบมากผมอยากเล่นหนังผีมากหนังผีแบบหนังผีนะทุกคนหนังผีแบบหนังผีที่แบบหนังผีอ่ะที่แบบหนังผีอ่ะไม่รู้จะแปลว่ายังไงอ่ะไม่ใช่ผีตลกเหมือนโหดผ้านะตลกมากผมเคยไลฟ์ฟังอย่างตอนที่ผมไปแคสโหดผ้าครั้งแรกพี่ๆเขาถามว่าพี่พอดหรือพี่แบบพุ่งกับผู้ช่วยเนี่ยเขาถามว่าอยากเล่นหนังอะไรเราก็บอกผมอยากเล่นหนังผีครับแต่ตอนนั้นผมไม่รู้นะว่าผมแคสรู้ป่าวรู้แหละแต่ผมก็บอกว่าผมอยากเล่นหนังผีจริงๆสรุปเป็นผีหนังเป็นผีตลกวิ่งทั้งเรื่อง แต่ภาพที่เราคิดก็คือผีแล้วแบบเป็นหนังผีที่แบบโอ๊ยตายทีละคนหรืออะไรอย่างเงี้ยจบกันหรือว่าหน้าเราได้แบบหนังตลกแบบคาแรคเตอร์เราได้ตลกสิ่งนี้ไม่ค่อยไหวแล้วไหมยังไหวอยู่ทุกคนยังอยากคุยกับทุกคนอยู่เลยอย่าเพิ่งไล่ผมไปสิครับก็ทุกคนพูดถึงนักคุณนะพี่พอกำลังจะทำหนังผีไม่ใช่หรอไฮต่อจะไว้เป้งจริงๆนี่ผมก็รู้แล้วนะแต่ผมไม่ได้นะทุกคนวันนี้พี่พอดเรียกชื่อเน็ตถูกยังยังครับผมล่าสุดพี่บอกให้ผมไปบวชแล้วหรออยากขึ้นเสียงแม้ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับใครอ่ะเราว่าเราเจอเบบี้เคลอดเธอแล้วนะใครอ่ะที่ฉงชิ่งมาแล้วอร่อยมากอย่าลืมไปกินนะใช่ทุกคนนี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนูว่าเขาเลือกฉงชิ่งให้เพราะเขารู้เหมือนกับจากที่ฉงชิ่งให้เพราะเขารู้ว่าผมชอบกินมาแล้วก็เลยได้กินเลยเพราะทุกคนบอกว่าฉงชิ่งมาล่าหาซื้อมากๆก็อยากกินแล้วอ่ะอยากกินแล้วอ่ะพี่เน็ต I have to leave right now because I want to study for exam tomorrow. Thank you for tonight. You made my day. Thank you so much for listening. My พูดไปเรื่อยนะครับผมแต่ก็ Thank you so much. See you next time. Good luck for tomorrow. จะเป็นเรื่องเข้าเรื่องผีแล้วทุกคนหยุดก่อนแอดมินไวเป้งเมนพี่เน็ตปะสุดๆครับทุกคนเอาจริงๆมันเข้าไปในดูมันเหมือนกับผมไปเจอพี่ๆรูปที่เขาบอกว่าไวเป้งมีแต่รูปเน็ตผมว่าน่าจะเป็นเมนเน็ตนั่นแหละขอบคุณนะครับนี่พี่ขอบคุณนะครับไม่ยังไหวอยู่นี่คือแค่เซฟเสียงเฉยๆทุกคนเซฟว่าเป็นเซฟพูดน้อยพี่เน็ต if I'm going to Thailand with Pet do you recommend the first question for you is first time you come Thailand if your first time I will recommend to go Bangkok first right Bangkok Phuket Chiang Mai and then if you cometo Thailand many times and you to go Kokut. Kokut is quite far from Bangkok. It's not far but you have to drive to Trat. ใช่ทุกคน it's my favorite place and okay and then if your questionI will recommend you to go Bangkok and temple, eat Thai food, Khao San Road. ไม่รู้ Khao San Road ทำไมถึงแนะนำแต่ว่าเห็นพี่ๆต่างชาติเขาไปกันเหมือนกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติก็ชอบไปกันก็เลยโอเค recommend Khao San นะครับแล้วก็เหมือนกับคือ recommend ไปเพื่อแบบให้ไปดูวัฒนธรรมของบ้านเราเอาจริงตอนนี้พูดไปเรื่อยจริงผมว่าผมอองกับยาแก้แพ้หรือเปล่า
เกาะเต่ายังไม่เคยไปเลยครับเกาะเต่านี้อยู่ภาคใต้จังหวัดไหนนะครับวันนี้คลิปคาแรคเตอร์คูพูดน้อยจริงทุกคนแล้วท่านได้พูดเยอะจะขนาดไหนวายเป้งใครคิดแกล้งสุดทุกคนเอาจริงแก๊งวายเป้งเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดเลยนะทุกคนเชื่อไหม Pina, do you know you are so cute and you say English really? Thank you so much, but I want to be handsome boy, can be. I'm joking now. แต่เนี่ยชอบกินหม่าล่ามากทุกคนแต่ผมไม่มีร้านแนะนำเลยที่ประเทศไทยอ่ะผมก็กินไปเรื่อยอ่ะน้องจะมีงานเปิดให้เราไปเจออีกไหมขอเช็คก่อนนะครับเช็คไปก็พูดไม่ได้งานเปิดหรออืมคือที่ทำอย่างนี้ก็คือรอก่อนนะครับAny horror movie you feel really nice seems you want to pay low horror need prepare howTriple is its first. Oh, if about horror movie, I recommend. Actually, oh, Scream. ก็ได้จริงๆหลายเรื่อง actually like it have many horror movie like my favorite but I can't remember the name. Oh, sorry.ฮอตพอตแมนยังไม่เคยกินเลยครับหนูก็เคยกินแล้วแต่ไม่รู้ชื่อรีวิวกันเลี้ยงนอนแพทริกหน่อยค่ะน้องน่ารักมากผมอุ้มก็ร้องไห้แล้วครับทุกคนIs there any activity you didn't get to do but you really want to on Songkran festival? No.Like I think I did everything like pay water hang out with my friends and enjoy with people I think that's enough but I can't wait to pay Songkran festival next year ยังสปอยไม่ได้ทุกคนในว่าเน้นมึนยาจริงหรือเปล่าทุกคนตอนเนี้ยหมายว่ายายนี่นะยาแบบยาแก้แพ้โอ้ยเดี๋ยวไปโดนเอาไปตัดงงเลยจริงผมว่าผมอึนแล้วแหละไปเรื่อยมากตอนนี้โอ้แต่เดดพูกำลังจะเข้าโรงนี่ทุกคนพฤษภาผมอยากดูมาก X-Men is coming ผมชอบ X-Men มาก Oh my god I cannot wait really เลยอ่ะอยากไปดูอ่ะอยากไปดู X-Men Deadpool อ่ะทุกคนทุกคนให้ผมไปนอนแล้วอ่ะอ
โอเคไปนอนแล้วก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะแต่ยังแต่ว่าผมว่าผมไปนอนแล้วครับกู๊ดไนท์นะครับทุกคน ป่วย จริงทุกคนมันแบบอยากหายแล้วมันไม่มันไม่สบายตัวน้องเหมิงว่าแบบมันอยากทำนู่นทำนี่ก็ทำไม่ได้ตลกมากดึกแล้วนอนถึงคุณจะตื่นเช้าใส่บาตรหลงนะคุณน้องเขาสึกแล้วนะทุกคนสวัสดีครับใครว่างๆอย่าลืมสวดมนต์นะครับทุกคนชอบมากพี่ๆไล่ดาราไปนอนได้ครับผมไปแล้วครับไปแล้วนะทุกคนไปจริงนะพี่เขาอยากให้พักผ่อนได้ครับแต่ว่าผมหายคิดถึงอ่ะก็หวังว่าพี่ๆจะหายคิดถึงนะครับเดี๋ยวไว้มาใหม่นะจ๊ะสวัสดีครับ Good night Love you